พระราชสารรัชกาลที่1ถึงพระราชินีโปรตุเกสเผยสภาพกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสถาปนาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วชุมชนโปรตุเกสที่อยุธยาก็คงจะต้องถูกทำลายลงไปหมดชาวโปรตุเกสต่างหลบหนีลงมายังบางกอกและตั้งถิ่นฐานบ้านช่องใหม่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลนักจากพระราชวังเดิมและพระราชวังหลวงและสันนิษฐานได้ว่าชาวโปรตุเกสเช่นบาทหลวงพ่อค้ารวมถึงขุนนางที่เคยเข้ารับราชการในสังกัดต่างตั้งแต่สมัยอยุธยาก็คงจะลงมาประจำที่ชุมชนโปรตุเกสของตนเช่นเดิมด้วยเมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พยายามเรียนแบบผังเมืองพระนครศรีอยุธยาแต่ครั้งบ้านเมืองดีแต่อย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ปีที่ทรงขึ้นครองราชก็ต้องทรงเผชิญกับศึกต่างๆที่เข้ามาประชิดพระราชอาณาเขตทั้งทางฝั่งพม่าและฝั่งมลายูซึ่งต้องทรงบัญชาการการรบและทรงพระกรุณาให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถบุญมาเป็นแม่ทัพหลักในการสงครามครั้งต่างๆขณะเดียวกันก็เป็นที่สังเกตได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าได้ทรงเอาพระทุรในเรื่องการเศรษฐกิจของพระนครอยู่ด้วยเช่นโปรดให้คณะทูตจากชาติต่างๆเข้าเฝ้าตลอดจนสร้างโรงสินค้าขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้าเอกสารภาษาโปรตุเกสฉบับหนึ่งพิมพ์สำเนาไว้ในหนังสือโปรตุเกสนาเทลันเดียของบาทหลวงมานูเอลเตเชราที่หน้า 470-471 มานูเอลเตเชราโปรตุเกสนาเทลันเดียมาเซาอิมเพรนซานาซิองนาวเดอร์มาเซา1983 pp 470-471 เป็นพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงมีไปถึงสมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสเป็นพระราชสารส่วนพระองค์ที่ทรงขอบคุณในความเมตตาของประเทศโปรตุเกสในการค้าและการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์พระราชสารฉบับนี้มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามลำดับและพิมพ์ในหนังสือจดหมายเหตุคัดมาจากรอยเยินโคโลเนียลอินสติทิวกรุงลอนดอนหรือ Document from the Royal Colonial Institutelอนดอนโดยพระพิพิธสุนทรพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอมาตรีพระยาวรวิชัยวุฒิกรเรื่องสนธิรัตน์เมื่อพ.ศ. 2476จดหมายเหตุคัดมาจากรอยเยินโคโลเนียลอินสติทิวกรุงลอนดอน Document from the Royal Colonial Institutelอนดอนพระพิพิธสุนทรพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอมาตรีพระยาวรวิชัยวุฒิกรเรื่องสนธิรัตน์เมื่อพ.ศ. 2476น8-9พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภาพเขียนโดยอาจารย์เฉลิมนาคีรักษ์ภาพนี้อยู่ที่อาคารรัฐสภาในครั้งนั้นหอพระสมุดเขียนคำนำถึงที่มาของเอกสารไว้ว่าได้ให้สถานทูตสยามจ้างคนที่ไว้วางใจได้ให้ตรวจค้นเอกสารเก่าๆในหอสมุดของต่างประเทศเลือกคัดแต่ข้อความที่เกี่ยวกับประเทศสยามมารวบรวมไว้เพื่อประกอบการศึกษาประวัติศาสตร์ของเราข้อความที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้เป็นข้อความที่ผู้คัดได้คัดส่งมาในชั้นหลังพรามปศศาสตรีเจ้าหน้าที่หอสมุดนี้ได้พยายามแปลเป็นภาษาไทยด้วยความอุตสาหะข้อความนี้ทำให้ทราบว่าเมื่อทางหอพระสมุดให้เจ้าหน้าที่ค้นคว้าเอกสารมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้ให้พรามปศศาสตรีซึ่งมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีถ่ายแปลออกเป็นภาษาไทยอย่างไรก็ตามผู้เขียนสนใจว่าพระราชหัตถเลขาฉบับนี้จะมีต้นฉบับจริงเก็บรักษาไว้ที่ประเทศโปรตุเกสหรือไม่
แก่เมื่อสืบค้นเอกสารทั้งที่หอสมุดแห่งชาติกรุงลิสบอนและหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ไม่พบแต่พระราชสารฉบับนี้เคยพิมพ์ลงในวารสารมาแล้วครั้งหนึ่งคือคัวกินเดอกัมโพสเอเฟตูเรียเดอซิเอาอินโบเลติมอีZ.de มาเก๊าจูนโยเดอร์1983 pp 873-874 และต่อมาบาทหลวงมานูเอลเตเชราได้นำมาลงพิมพ์ไว้ซึ่งในครั้งนี้จะได้นำฉบับพิมพ์ภาษาโปรตุเกสมาลงไว้อีกครั้งหนึ่งดังนี้พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามถวายพระราชินีโปรตุเกสลงวันที่28ธันวาคมค.ศ. 1786 ข้าพเจ้าได้รับพระราชหัตถเลขาของพระองค์ทางราชทูตของพระองค์ได้ทราบความตลอดแล้วเมื่อพระคลังผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีของข้าพเจ้านำราชทูตมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ต้อนรับแบบเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในอดีตข้าพเจ้าขอขอบพระทัยในที่ได้ตรัสว่าจะทรงช่วยต่อสู้พม่าข้าศึกของข้าพเจ้าที่กำลังรบอยู่กับทัพของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ชนะอยู่แล้วขอขอบพระทัยอีกครั้งหนึ่งในที่จะทรงช่วยเหลือด้วยน้ำพระทัยข้าพเจ้าจะรู้สึกขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอสำหรับเครื่องพิสูจน์พระไมตรีอันนี้ในการรบครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ชนะกองทัพที่พม่าส่งเข้ามาในพระราชอาณาเขตของข้าพเจ้าแล้ว6กองทัพทั้งได้รับเครื่องยุทธภัณฑ์และม้าช้างมากมายประชาราษฎรของข้าพเจ้าที่ยังซิโลนมีโชคได้ชนะแก่พวกพม่ากามที่พระองค์มีแก่พระทัยจะทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าในการทำลายพวกพม่าคิดด้วยกล้าวว่าข้าพเจ้าจะทำให้พระองค์ได้รับความลำบากมากในการขนส่งทหารและสรรพาวุธที่ต้องการเข้ามาข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณในการเผื่อแผ่ของพระองค์อันใหญ่ยิ่งข้าพเจ้าขอรับประทานเพียงปืนสั้น 3,000 กระบอกมาทางข้าหลวงเมืองโควาในปีนี้ให้จงได้ข้าพเจ้าจะออกค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของพระองค์ข้าพเจ้ามีความยินดีในคำขอร้องของพระองค์เรื่องสร้างโรงงานในอาณาเขตของข้าพเจ้าสำหรับคริสตศาสนิกชาวโปรตุเกสขอเชิญพระองค์ส่งคนมาเลือกสถานที่ที่เหมาะเพื่อสร้างโรงงานและโบสถ์ด้วยทั้งส่งข้าหลวงมาบ้างเพื่ออารักขาดูแลคริสตศาสนิกเหล่านี้มันไม่ได้ประโยชน์จากการอารักขาดูแลมาหลายปีแล้วเจ้าแผ่นดินยวนใต้ได้ขอร้องมาเพื่อให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือให้ได้ดำรงราชในอาณาจักรของเขาข้าพเจ้าก็ได้ช่วยพระเจ้าแผ่นดินยวนใต้และประยุรญาติถ้าหากเวลานี้ข้าพเจ้าไม่ต่อสู้กับพม่าข้าพเจ้าก็จะได้ส่งทัพหนึ่งกองไปรบกับไตสันผู้กบฏและให้เจ้าแผ่นดินผู้ชอบด้วยกฎหมายขึ้นครองราชสมบัติอย่างเดิมข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับพระองค์ในเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างพระองค์และพระเจ้าแผ่นดินสเปนขอพระเป็นเจ้าจงคุ้มครองรักษาพระองค์ขอพระองค์พร้อมด้วยประชาราษฎรจงมีความผาสุกทุกประการสุดที่จะเป็นไปได้เจ้ามิตรผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระราชสารฉบับนี้มีวันที่ลงไว้อย่างแน่นอนว่าตรงกับค.ศ.1786หรือตรงกับค.ศ2329ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง4ปีให้หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วพระราชสารฉบับนี้ดูจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์ที่ทรงมีถึงพระราชินีโปรตุเกสซึ่งหมายถึงพระราชินีมาเรียที่1แห่งโปรตุเกสครองราชระหว่างค.ศ1777-1816และเป็นที่สังเกตได้ว่าในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ชาวโปรตุเกสก็ยังคงเป็นชาติแรกที่ติดต่อกับราชสำนักสยามเพราะจากความในพระราชสารที่ว่า
ข้าพเจ้าได้รับพระราชหัตถเลขาของพระองค์ทางราชทูตของพระองค์ได้ทราบความตลอดแล้วเมื่อพระคลังผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีของข้าพเจ้านำราชทูตมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ต้อนรับแบบเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในอดีตจากเอกสารพระราชสารมีข้อมูลน่าสนใจดังนี้1การเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงเป็นหน้าที่ของพระคลังซึ่งดูแลทั้งการค้าและการต่างประเทศพระคลังผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีดังที่ปรากฏในพระราชสารนี้ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งว่าสนดังความว่าตรัสเอาพระยาพิพัฒนโกษากรุงธนบุรีชื่อสนเป็นเจ้าพระยาพระคลัง5และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นพระยาพิพัฒนโกษาแต่ครั้งกรุงธนบุรีได้เป็นเจ้าพระยาพระคลังเมื่อก่อนปราบดาพิเศษอยู่มาสติปัญญาฟั่นเฟือนไปลงไปส่งสำเภาหลวงข้ามสันดอนมีใบบอกเข้ามาขอสีสัตว์สุกรและใบสีรับสั่งว่าเลเทอหนักแล้วโปรดให้ถอดเสียภายหลังได้เป็นพระยาศรีอัครราชช่วยราชการในกรมท่ากรมศิลปากรพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งเจ้าพระยาทิพากรวงศ์คำบุญนาคเรียบเรียงกรุงเทพมหานครโรงพิมพ์การศาสนา2545น109พระคลังเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดหารายได้เข้าประเทศในสมัยอยุธยานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพราะเป็นบุคคลที่ต้องทำความรู้จักและติดต่อเป็นลำดับแรกในการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาในสยามทั้งการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักก็จะต้องผ่านพระคลังด้วยแต่ชาวยุโรปรู้จักในชื่อของบาคาลอนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชื่อที่ตะวันตกไทยเสียงไปจากคำว่าพระคลังของไทยและเป็นที่น่าสังเกตว่าคำว่าพระคลังนี้ยังปรากฏมาอีกนานนับศตวรรษในคริสต์ศตวรรษที่17ลาลูแบบันทึกและอธิบายประวัติศาสตร์ของสยามไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับพระคลังว่าพระคลังหรือตามที่ปอตูเกตเรียกอย่างเพี้ยนๆว่าบากะลองนั้นเป็นเจ้าพนักงานผู้ใหญ่ว่าการกรมการพณิชย์ทั้งในและภายนอกราชอาณาจักรท่านเป็นผู้อำนวยการพระคลังมหาสมบัติของพระเจ้ากรุงสยามด้วยหรืออาจจะกล่าวก็ได้ว่าในคลังสินค้าใหญ่ของพระองค์นั่นแลสันทอโกมลบุตรแปลราชอาณาจักรสยามกรุงเทพมหานครก้าวหน้า2510น413ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นนอกจากเจ้าพระยาพระคลังสนแล้วยังมีเจ้าพระยาพระคลังผลซึ่งเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นที่หลวงสรวิชิตได้เป็นพระยาพระคลังเมื่อปราบดาพิเศษแล้วต่อมาเลื่อนเป็นเจ้าพระยาพระคลังจนถึงแก่อสัญญกรรมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหลังจากนั้นทรงพระกรุณาตั้งพระยาพระคลังคุณซึ่งเคยเป็นพระราชประสิทธิ์แต่ครั้งกรุงธนบุรีและเป็นพระยาศรีพิพัฒน์เมื่อปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระยาพระคลังแทนต่อมาเป็นสมุหนายกในรัชกาลที่สองภาพจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ในอาคารภาพปริทัศน์อนุสรณ์สถานแห่งชาติภาพจากเว็บไซต์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ2การสงครามในตอนต้นรัชกาลเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วได้ทรงปราบปรามกบฏหัวเมืองต่างๆโดยในจดหมายที่ทรงมีไปถึงพระราชินีแห่งโปรตุเกสว่าในการรบครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ชนะกองทัพที่พม่าส่งเข้ามาในพระราชอาณาเขตของข้าพเจ้าแล้ว6กองทัพทั้งได้รับเครื่องยุทธภัณฑ์และม้าช้างมากมายประชาราษฎรของข้าพเจ้าที่ยังซิโลน
มีโชคได้ชนะแก่พวกพม่าควรหมายถึงการรบในสงคราม9ทัพที่พม่ายกมาถึง9เส้นทางในราวพ.ศ. 2328โดยพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าได้ยกทัพแบ่งการเข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น5เส้นทางคือทัพที่1ได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศราชทางปักใต้ตั้งแต่เมืองระนองจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชทัพที่2ยกเข้ามาทางเมืองราชบุรีเพื่อที่จะรวบรวมกำลังพลกับกองทัพที่ตีหัวเมืองปักใต้แล้วค่อยเข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ทัพที่3และ4เข้ามาทางด่านแม่ละเมาแม่สอดทัพที่5ถึง7เข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เชียงแสนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตีตั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาสมทบกับทัพที่3และ4ที่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเพื่อตีเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์ทัพที่8ถึง9เป็นทัพหลวงพระเจ้าประดุงเป็นผู้คุมทัพโดยมีกำลังพลมากที่สุดถึง 50,000 นายกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อรอสมทบกับทัพเหนือและใต้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ารบกับกรุงเทพมหานครทางบางกอกได้จัดเตรียมการต้านทานกองกำลังพม่าออกเป็นหลายทางโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถบุญมาทรงเป็นผู้อำนวยการรบทั้งสองพระองค์ได้ทรงจัดกองทัพออกเป็น10กลุ่มคือทัพที่1ให้ยกไปรับทัพพม่าทางเหนือที่เมืองนครสวรรค์ทัพที่2ยกไปรับพม่าทางด้านพระเจดีย์3องค์ทัพนี้เป็นทัพใหญ่มีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นแม่ทัพก่อยไปรับทัพหลวงของพระเจ้าประดุงที่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์ทัพที่3ยกไปรับทัพพม่าที่จะมาจากทางใต้ที่เมืองราชบุรีทัพที่4เป็นทัพหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงควบคุมบัญชาการทัพคอยเป็นกำลังหนุนสมเด็จพระอนุชาธิราชพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงยกกองทัพไปถึงเมืองกาญจนบุรีตั้งรับอยู่บริเวณทุ่งลาดหญ้าสกัดกั้นไม่ให้ทัพพม่าได้เข้ามารวบรวมกำลังพลกันได้และทรงสามารถโจมตีทัพพม่าได้หลายครั้งจนพม่าร่นถอยออกไปอุ่นในเอกสารพระราชสารที่ว่าประชาราษฎรของข้าพเจ้าที่ยังซิโลนมีโชคได้ชนะแก่พวกพม่านั้นหมายถึงชัยชนะของกองทัพสยามที่เมืองภูเก็ตหรือจังซีลอนตามที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันกองทัพพม่าที่เข้ามารบทางใต้มีผู้นำทัพคือแกงงุ้นแมงยีคุมกำลังทัพทั้งทางบกและทางทะเลลงไปตีเมืองถลางเมื่อเข้าถึงเมืองชุมพรเจ้าเมืองเห็นว่าไม่สามารถทานกองกำลังพม่าได้จึงหลบหนีเข้าป่าจากนั้นจึงรุกไปตีเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเหตุที่กองทัพเมืองหลวงยังไม่ได้ลงไปช่วยเหลือเพราะติดศึกที่เมืองกาญจนบุรีจึงเป็นเหตุให้ผู้คนคิดว่าเมืองบางกอกเสียแล้วแก่พม่าและทำให้เจ้าเมืองนครคิดหลบหนีเข้าไปในป่ากองทัพพม่าจึงเข้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ง่ายจากเมืองนี้พม่าจึงคิดโจมตีพัทลุงและสงขลาต่อไปส่วนยิ้วแม่ทัพเรือพม่าหลังจากยกทัพเรือไปตีตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าแล้วก็เข้าโจมตีถลางพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ระบุเหตุการณ์การต้านทานศึกพม่าของชาวเมืองถลางไว้ว่าเมื่อกองทัพพม่าไปถึงเมืองถลางนั้นพระยาถลางถึงแก่กรรมเสียก่อนแล้วยังหาได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ไม่จันภรรยาพระยาถลางกับน้องหญิงคนหนึ่งชื่อมุกคิดอ่านกับกรมการทั้งปวงเกณฑ์ไพร่พลตั้งค่ายใหญ่2ค่ายป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถและตัวภรรยาพระยาถลางกับน้องผู้หญิงนั้นคงอาจกล้าหาญมิได้เกรงกลัวย่อท้อต่อข้าศึกเกณฑ์กรมการกับพลทหารทั้งชายหญิงออกระดมยิงปืนใหญ่น้อยนอกค่ายสู้รบกับพม่าทุกวันทัพพม่าจะหักเอาเมืองมิได้
แก่สู้รบกันอยู่ประมาณเดือนเศษพม่าขัดเสบียงอาหารลงจะหากเอาเมืองนี้ได้ก็เลิกทัพลงเรือกลับไปกรมศิลปากรพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1น.41ข้อมูลสำคัญที่เราได้จากพระราชสารก็คือการสู้รบกับพม่านี้สยามได้รับอาวุธจากประเทศโปรตุเกสด้วยแสดงให้เห็นว่าการค้าปืนไฟและอาวุธอื่นซึ่งเคยเป็นข้อเสนอของโปรตุเกสมาแต่ครั้งอยุธยานั้นก็ยังเป็นความจำเป็นของฝ่ายสยามอยู่เช่นเดิม 3. การสร้างโรงสินค้าและโบสถ์ข้าพเจ้ามีความยินดีในคำขอร้องของพระองค์เรื่องสร้างโรงงานในอาณาเขตของข้าพเจ้าสำหรับคริสตศาสนิกชาวโปรตุเกสขอเชิญพระองค์ส่งคนมาเลือกสถานที่ที่เหมาะเพื่อสร้างโรงงานและโบสถ์ด้วยจากส่วนหนึ่งในพระราชสารนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้พระราชทานที่ดินและพระราชอนุญาตให้สร้างโรงสินค้าสถานที่สร้างโรงสินค้าของโปรตุเกสนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใดหากเชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่ต่อมาได้รับพระราชทานให้ก่อสร้างสถานกงสุลโปรตุเกสขึ้นส่วนการสร้างโบสถ์คริสต์สำหรับชาวโปรตุเกสนั้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ชาวคริสต์ได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเสรีด้วยอย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าโบสถ์ที่พระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดสร้างนี้อาจจะไม่ได้ก่อสร้างขึ้นเพราะการที่บาทหลวงโปรตุเกสกลับเข้ามามีบทบาทในสยามนั้นทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นกับบาทหลวงฝรั่งเศสประเด็นดังกล่าวนี้เสรีพงษ์พิชญ์ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งได้อพยพไปตั้งมั่นอยู่ที่อินเดียหลังจากที่อยุธยาเสียแก่พม่านั้นเริ่มทยอยกลับเข้ามาในสยามเพื่อเผยแผ่พระศาสนาอีกครั้งหนึ่งและเห็นว่าราชสำนักสยามติดต่อสัมพันธ์กับโปรตุเกสเพื่อขอบาทหลวงเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกับที่ชุมชนชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังที่ประทับนักทำให้ทรงคุ้นเคยมากกว่าชาวฝรั่งเศสผลที่ตามมาคือความขัดแย้งระหว่างคณะมิตรสังต่างประเทศกรุงปารีสกับบาทหลวงโปรตุเกสซึ่งขึ้นตรงต่อสังฆราชโปรตุเกสที่เมืองโกอาดังที่บาทหลวงคูเดเองได้บรรยายได้ว่าพวกโปรตุเกสได้ทำการขัดขวางมิให้การศาสนาแผ่ออกไปได้โดยที่ต้องการให้พวกที่เข้ารีดใหม่เป็นคนบังคับของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสทั้งหมดโรงเรียนเก่าที่ได้ช่วยในการที่จะให้คณะบาทหลวงให้ล้มเลิกไปและได้พยายามในการนี้ทุกอย่างจนถึงกับแก้ไขขนบธรรมเนียมแก้ไขวิธีการแต่งกายแก้ไขอีกหลายอย่างเสรีพงษ์พิชญ์คาทอลิกกับสังคมไทย4ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียนกรุงเทพมหานครมูลนิธิโกมลทีมทอง2527น127แต่ต่อมาปัญหาต่างๆก็สงบลงได้ด้วยดีแต่จำนวนบาทหลวงโปรตุเกสก็ลดน้อยลงมากชุมชนชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่อยู่แถบวัดซานตาครูซเรือกูดีจีน4สงครามในเมืองยวนเจ้าแผ่นดินยวนใต้ได้ขอร้องมาเพื่อให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือให้ได้ดำรงราชย์ในอาณาจักรของเขาข้าพเจ้าก็ได้ช่วยพระเจ้าแผ่นดินยวนใต้และประยุรญาติถ้าหากเวลานี้ข้าพเจ้าไม่ต่อสู้กับพม่าข้าพเจ้าก็จะได้ส่งทัพหนึ่งกองไปรบกับไตสันผู้กบฏและให้เจ้าแผ่นดินผู้ชอบด้วยกฎหมายขึ้นครองราชสมบัติอย่างเดิมข้อความตอนนี้หมายถึงเรื่องขององค์เชียงสือซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตั้งแต่พ.ศ.
2325ดังความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ว่าในปีขานจัตวาศกจุลศักราช1144นั้นฝ่ายข้างเมืองยวนองไกซิ่งเจ้าเมืองกุ้ยเยินยกกองทัพมาตีเมืองไส้ง่อนกรุงเชียงสือเจ้าเมืองยกพลทหารออกต่อรบต้านทันมิได้ก็แตกฉานไพ่หนีทิ้งเมืองเสียพามารดาและบุตรภรรยาและขุนนางสมัครพรรคพวกลงเรือแล่นหนีมาทางทะเลขึ้นอาศัยอยู่ณเกาะกระบือพระยาชลบุรีพระระยองออกไปตระเวนสลัดถึงเกาะกระบือพบองเชียงสือสือเล่าความให้พระยาชลบุรีพระระยองฟังว่าองค์เชียงสือเป็นบุตรรองทางเมืองเป็นหลานพระเจ้าแผ่นดินยวนบ้านเมืองเสียแก่ข้าศึกหนีมากรมศิลปากรพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1น.13องค์เชียงสือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่1ว่าโดยพระเชียงอินในค.ศ. 1887ถ่ายโดยอภินันท์ โปสยานนท์ภาพจากหนังสือจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนักจัดพิมพ์โดยสำนักพระราชวังเมื่อฝ่ายสยามเห็นทีท่าขององค์เชียงสือแล้วก็บอกให้เข้าไปสวามิภักดิ์กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยองค์เชียงสือเข้ามาถึงพระนครเมื่อเดือน4ปีขานจัตวาศกจุลศักราช1144โปรดให้ทั้งหมดพักอยู่แถบใต้บ้านต้นสำโรงซึ่งภายหลังพระราชทานให้กงสุลโปรตุเกสพำนักอยู่ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเป็นอย่างดีพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ5ช่างมีเครื่องยศถาดหมากคนโททองกระบี่บ้างทองกลดคันสั้นและโปรดให้เข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นนิดในปีรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยานครสวรรค์ยกกองทัพออกไปตีเมืองไส้ง่อนคืนให้กับองค์เชียงสือตามที่ทรงให้สัญญาไว้กับองค์เชียงสือแต่ครั้งก่อนพระยานครสวรรค์ได้ยกทัพออกไปทางกัมพูชารวบรวมกองทัพเขมรเป็นกองทัพใหญ่แล้วเข้าตีเมืองสะดกซึ่งเป็นเมืองขึ้นกองทัพไทยสามารถโจมตีเมืองได้เรือรบและสัตว์ราวุธเป็นจำนวนมากแต่แล้วพระยานครสวรรค์กลับส่งอาวุธต่างๆคืนกลับแก่เมืองไส้ง่อนพระยาวิชิตรณรงค์กับข้าหลวงเห็นว่าพระยานครสวรรค์กระทำความผิดจึงมีใบบอกลงมายังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระพิโรธมากดำรัสสั่งให้ข้าหลวงถือท้องตราออกไปให้หากองทัพพระยานครสวรรค์กลับคืนกรุงเทพมหานครและทรงไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความจริงตามหนังสือกล่าวโทษจึงทรงสั่งให้ประหารชีวิตพระยานครสวรรค์กับขุนนางอีก12คนที่ป่าช้าวัดโพธารามนอกพระนครข้างทิศตะวันออกครั้งปีพ.ศ. 2327พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์เป็นแม่ทัพนำพลทหาร 5,000 ยกไปตีเมืองไส้ง่อนคืนอีกครั้งโดยคราวนี้องค์เชียงสือได้ร่วมไปในกองทัพด้วยทัพบกโปรดให้พระยาวิชิตรณรงค์ยกไปทางด้านกัมพูชาเพื่อเกณฑ์ชาวเขมรไปร่วมในกองทัพและสามารถตีเมืองต่างๆไล่ไปเรื่อยส่วนทัพเรือของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอนั้นยกออกไปตั้งที่ปากคลองวามะนาวและตั้งมั่นเพื่อจะตีทัพบกของยวนให้แตกเสียก่อนแต่มิได้ระวังข้างหลังกองทัพยวนจึงยกทัพมาปิดล้อมที่ปากคลองกระหน่ำให้กองทัพของสมเด็จพระเจ้าหลานเธออยู่ระหว่างกลางเป็นเหตุให้ทัพไทยแตกหนียวนเข้าแดนกัมพูชาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบเรื่องนั้นก็ทรงวงพระพิโรธเป็นอันมากดำรัสสั่งให้ยกพลกลับพระนครและทรงลงพระราชอาญาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ
แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษไว้เสียก่อนองค์เชียงซือนี้ต่อมาได้หลบหนีกลับไปที่เมืองยวนโดยตั้งใจจะกลับไปตีเอาบ้านเมืองคืนมาเองแม้สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจะกราบบังคมทูลขอตามไปจับตัวมาลงพระราชอาญาก็ตามแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการว่าอย่ายกทัพไปคิดตามเขาเลยเขาเห็นว่าเราช่วยธุระเขาไม่ได้ด้วยมีศึกติดพันกันอยู่เขาจึงหนีไปคิดจะตีเอาบ้านเมืองคืนเรามีคุณแก่เขาเขียนด้วยมือและจะลบด้วยเท้ามิบังควรกรมศิลปากรพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งน45กระนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชก็ขอพระราชทานสร้างป้อมขึ้นที่ใต้ลัดโพเพื่อเป็นการเสริมสร้างพระนครให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเด็นสุดท้ายคือการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแสดงความยินดีกับราชสำนักโปรตุเกสกับราชสำนักสเปนนั้นเป็นเพราะว่าในปีคศ1785พศ2328นั้นเจ้าชายโจอาวพระโอรสพระองค์ที่สองของพระราชินีมาเรียที่หนึ่งแห่งโปรตุเกสทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงคาโลต้าโจอาคิมคาโลต้าคัวกิมนั่นเองสันนิษฐานว่าในพระราชหัตถเลขาของพระราชินีมาเรียที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นได้ทรงเล่าความสัมพันธ์และพิธีแต่งงานไว้จึงเป็นเหตุให้ทรงแสดงความยินดีในครั้งนี้พระราชสารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงมีไปถึงพระราชินีแห่งโปรตุเกสจึงเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่เริ่มถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดีโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีซื้อนิตยสารศิลปวัฒนธรรม1ปี12ฉบับลด 15% พร้อมจัดส่งลงทะเบียนทุกฉบับแถมฟรีอีก1เดือน1ฉบับเฉพาะวันนี้ถึง31ธันวาคม2563คลิกดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่นี่บรรณานุกรมกรมศิลปากรพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งเจ้าพระยาทิพากรวงศ์คำบุญนาคเรียบเรียงกรุงเทพมหานครโรงพิมพ์การศาสนา2545จดหมายเหตุคัดมาจากรอยเยินโคโลเนียลอินสติทิวกรุงลอนดอนด็อกคิวเมนต์ฟรอมเดอะรอยัลโคโลเนียลอินสติทิวลอนดอนพระพิพิธสุนทรภูมิในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอมาตย์ตรีพระยาวรวิชัยวุฒิกรเลื่องสนธิรัตน์เมื่อพ.ศ. 2476ประชุมพงศาวดารภาคที่62เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาสรรพกิจปรีชาชื่นโชติกาเสถียรณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2479โรงพิมพ์โสพลพิพัฒนากรสันทอโกมลบุตรแปลราชอาณาจักรสยามกรุงเทพมหานครก้าวหน้า2510เสรีพงพิษคาทอลิกกับสังคมไทย4ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียนกรุงเทพมหานครมูลนิธิโกมลคีมทอง2527